น้องมาเด้อแก้วใหญ่ครับแก้วใหญ่มากพี่น้องจ๋าตายเลยมันก็หวานๆอยู่เนาะมันก็แซ่บพี่น้องจ๋าจะลองชิมงานนี้จะมาชิมนะจ๊ะอ้าว next ต่อสิยังไงพี่น้องจ๋างานนี้เมาตายแน่เลยสวัสดียามเช้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่วิสารวีซ่าเด้อวันนี้พามานั่งชมที่ชายหาดพี่น้องจ๋านี่ก็คือชายหาดอีกฝั่งหนึ่งของทะเลด้วยพี่น้องจ๋าเห็นบ่ทะเลสีเขียวสีบลูสีอะไรสวยมากนะพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็เป็นมือสันวันดีพี่น้องมาเดินป่าอีกฝั่งของทะเลนะพี่น้องก็จะมาคุยกันว่าวันนี้เราจะอะไรนะว่าไปทำอะไรกันมาบ้างซึ่งตอนแรกเราก็มานั่งรถรางพี่น้องเนาะเดินชมเมืองแล้วก็กินข้าวกินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องจ๋าพี่น้องน้ำทะเลใสๆเห็นบ่แล้วก็น้ำนี่เย็นมากเลยนะพี่น้องถึงว่าจะเป็นน้ำแบบว่าอะไรนะจะเป็นน้ำแบบว่าในเมืองเนี่ยถึงว่าจะร้อนขนาดไหนก็ยังใสดูพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันนะพี่น้องเราจะเดินไปกันเพราะว่าเราจะต้องเดินข้ามตรงที่เป็นน้ำไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิย่างอ้อมไปผิดเด้ออ้อมไปพุ่นอ้อมไปทางนู้นเดินลงไปในน้ําเพราะว่าจะเดินไปที่ภูเขาตรงนู้นน่ะพี่น้องมันต้องเดินอ้อมลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวให้นางงามย่างไปก่อนเด้อจ้ะเด้อไปเลสโกวิมไปโอ้ยถากก่อนพี่น้องดูสิน้ำใสมากเลยจ้ะน้ำใสแห้งน้ำมันขึ้นแค่นี้นะเราต้องเดินนะขุ่นเมืองน้ำใสมากขุ่นนางงามนางงามหอดฟังล่ะพี่น้องโอ้ยน้ำใสๆเนาะเห็นปลาเลยนะมานั่งล่อรถพี่น้องเด็กหน่อยเด็กหน่อยหนักเป็นไปใส่กันไม่ได้นอนหนักเป็นพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดนั่งล่อรถบัสไปรถอย่างก็รถอะไรอ่ะทุกคนงามงามเห็นบ่รถไฟไปแล้วพี่น้องรถไฟไปแล้วนิดหน่อยพาดเต็มข้างหลังพี่น้องเดินมาปีแรกๆยางพี่น้องจ๋ายางๆก็
มีโอกาสที่จะมีต้นปาล์มเยอะๆมีต้นปาล์มเยอะมากลมแรงมากเลยพี่น้องรับคนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเต็มแล้วเต็มแล้วเย้ดีเงื่อนพี่น้องสวยไหมเดี๋ยวจะพามาดูชัดๆเลยบ้านมันจะบ้านจะสวยเลยนะบ้านติดชายหาดเป็นบ้านคนมีเงินพี่น้องดีหลังเนี่ยได้ยินเสียงข่อยบกพวกลมแห้งปัดพี่น้องยาบังเพื่อนแย่สวยบ้านแบบสมัยใหม่เห็นไหมคนเต็มไปหมดเลยนี่ก็สวยบ้านเป็นดีจะตายบ้านจะสวยดีทั้งบ้านทั้งเมืองเลยก็จะได้พี่น้องสำหรับกิจกรรมของวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไปเจอบักอะไรนะมะเดื่อพี่น้องมะเดื่อฝรั่งนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเขาอยู่ตามป่าเขาเกิดเองตามธรรมชาติก็เรียกได้ว่าน่าที่จะมาเก็บนะพี่น้องเนาะข่อยมาเร็วโผดน่าถ้าจะรออีกสัก3-4 อาทิตย์2-3 อาทิตย์เนี่ยน่าจะได้เก็บได้แต่ว่าข่อยก็ต้องกลับไปที่เบลเยียมแล้วนะพี่น้องเนาะจะได้กะมื้อนี้กะตั้งแต่เช้าจนเย็นกะมีกิจกรรมแต่เฮ็ดจังซี่แล้วนะพี่น้องเนาะมาชายหาดแล้วก็มาเดินตามป่งตามป่าอะไรเงี้ยมาเดินข้ามแม่น้ําพี่น้องมาเดินข้ามตรงนั้นทะเลใสมากนะพี่น้องเนาะก็อย่างที่เห็นนะพี่น้องเนาะทะเลก็จะสวยงามอย่างที่เห็นถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ใต้เมืองนะพี่น้องนะเขาจะอยู่ในเมืองเหมือนกับแถวพัทยาหัวหินเนี่ยแต่ว่าน้ําทะเลเขาจะใสมากเพราะว่าในทุกโรงแรมก็จะมีเครื่องอะไรนะเครื่องขจัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงทะเลพี่น้องจ๋าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าจะอยู่ติดทะเลแต่ก็น้ำก็ใสแล้วก็เย็นมากเลยนะพี่น้องเย็นมากขนาดไหนเย็นมากจนถึงว่าเอาเท้าแตะลงไปเนี่ยสะดุ้งเลยนะพี่น้องจ๋ามันก็เอาน้ำแข็งไปแช่น้ำไปแช่ในช่องฟรีซพี่น้องแต่ว่าถ้าลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จะรีเฟรชชิ่งมากอากาศอยู่ที่ประมาณ25-26 องศานะพี่น้องเนาะถือว่าหนาวบ้านเราแต่ว่าอยู่ที่นี่มันแดดแรงพี่น้องเห็นไหมแดดเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยแดดแรงถ้าเรานั่งอยู่ตากแดดเนี่ยมันก็จะทำให้เราร้อนแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในร่มนี้จะเย็นฉ่ำเลยลมเย็นมากเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าลมเย็นฉ่ำแต่ว่าตากแดดนั่งตากได้ทั้งวันแล้วก็ดำโดยที่ไม่รู้ตัวพี่น้องจ๋าพี่น้องบรรยากาศซุ่มบอลนะพี่น้องเด้อนี่มีนาหาดเลยพากันมาชมบอลสวีเดนบอกอุ้ยน่ารักจังเลยชมบอลทุกคนสวีเดนพี่น้องเบิ้งเล็กหน่อยใช่หาดพี่น้องบรรยากาศเบาๆผู้ชายสวีเดนคือรอสิพี่น้องรอสักคนเลยนี่ชุดดำนี่ก็รอโอ้สวีเดนพี่น้องไม่ยางในเมืองจีบังไหมเลยหรูอลังการคนคือจังมีหมองนางทั้งก็สิแนมเห็นวิวงามพี่น้องจ๋าเห็นบ่มาอย่างข้างนอกเมืองจังหน่อยน้องเอ้ยคอยต้องบลอแน่ๆเลยนี่คือเซงเปียนะจ๊ะวายแดงคุยวายแดงใส่ผลไม้พี่น้องจ๋าพี่น้องเอ้ยเบิ่งนางงามสั่งนี่มาหายคอยแซงเปียพี่น้องจ๋าคอยจะต้องบลอแน่ๆเลยจะเบิ่งมาซอยคอยกินได้จ้ะพี่น้องจ๋าตายแน่ๆพี่น้องจ๋ากินหมดนี่คอยกินเครื่องแก้วเป็นลมเลยจ้ะคึบเดียวก็เมาแล้วมึนแล้วจ้ะไปกินเก่งมาซอยกินได้จ้ะพี่น้องนี่บรรยากาศเล็กหน่อยหนุ่มๆสาวๆมีแต่หนุ่มๆจะบอกมีสาวๆ Cheers พี่น้องนางงามสินางงามพี่น้องนางงามสิกินซอยข่อยพี่น้องข
ข่อยดื่มบ่ไหวดอกจ้าข่อยดื่มแล้วข่อยต้องเดซมอลเลยแน่ๆเลยค่ะมันแก้วใหญ่ป้านี่แซ่บบ่ฮะกินหอด6ทุ่มแน่ๆพี่น้องจ้าตายแล้วนี่ว่าแก้วเล็กนะจ๊ะเนี่ยถ้าแก้วใหญ่ตายแน่ๆเลยจ้ะอันนี้แซงแก้วเนี่ยมันเป็นไวน์แดงนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะออกหวานๆเนาะก็ใส่น้ำผลไม้ก็จะมีอะไรนะมีผลไม้มีอะไรลงไปเนี่ยเห็นไหมจะมีสับปะรดเอ่ยมีน้ำส้มแล้วก็ใส่หลับใส่น้ำเชื่อมลงไปด้วยพี่น้องมันก็เลยแซ่บนะพี่น้องจ้ะไปเคยก็ลองเค็ดกินมาจ้ะมีผลไม้อย่างก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็เป็นมอสคิโต้เด้อใส่อันสะระแหน่ลงไปแล้วก็ใส่มอคิโต้ไว้ใส่หยังก็ใส่เหล้าขาวลงไปใส่จินลงไปแซ่บอันนี้แซ่บค่อยเฮ็ดให้นักงานกินเสมอเฮ็ดกินเองนําอยู่บ้านแต่บ่ค่อยใส่อันแอลกอฮอล์หลายมันสิเมาพี่น้องจ๋าน้องมาเด้อแก้วใหญ่คักแก้วใหญ่มากพี่น้องจ๋าตายเลยมันก็หวานๆอยู่เนาะมันก็แซ่บพี่น้องจ๋าไปลองชิมงานนี้จะมาชิมนะจ๊ะอ้าว next ต่อสิเป็นยังไงพี่น้องจ๋างานนี้เมาตายแน่ๆเลยก็ใช่เหล่าเลยหลายพี่น้องไม่ได้จ่ายเหล้าเยอะมากเลยเมาแน่ๆเลยมันกินทั้งหวานก็เหล่าโทษเนี่ยมาเด้อกินหอดนกทุ่มแน่เลยพี่น้องนักงานมาซื้ออย่างก่อนไอศกรีมใช่ไหมวันเด็กทำอะไรนะวันโต๊ะมีหลายรสมากเลยพี่น้องดูสิมีบักถั่วมีบักขาวมีสตรอเบอรี่มีบักขาวมีแคนตาลูนู่นนี่นั่นบริกรมีนยายก็ตัดให้ยายก็ตัดให้2มัน80บาทคูณ1 80บาทได้ทั้งหมดเลย1คูณ80บาทก็คือ2เหรียญถ้าเป็นถ้วยก็200ถ้าเป็นถ้วยก็5 6 240บาทตัดมุมให้ก่อนแล้วตัดมุมให้ก่อนนะสองอันก็160บาทได้มาแล้วมาอยู่ในก็ต้องกินพี่น้องได้แล้วครับ
สิลองพี่น้องเดี๋ยวขอสิลองซิมก่อนฮบพี่น้องกินกันหน้ามาด้วยจ้ะแซ่บๆแซ่บๆบิ่มพี่น้องแซ่บๆแซ่บป่ะไม่เกินตรงข้ามก็เป็นร้านขายตรงข้ามก็เป็นร้านขายเลยนะแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องจ้ะมาด้วยจ้ะแบบไปนอนอยู่นะจ๊ะมิสุยางชาแนลอโรดหอบตัวเงินมากอันนี้80บาทไปหลับไปหลับไปนอนไปเลสโกไปนอนนอนไปนอนกันเด้อ ไปนอนแล้วยังดูยังก้มยังเรียบไปพี่น้องคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อว่าพรุ่งนี้จะมาสรุปว่าวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างนะพี่น้องเนาะไปทำอะไรสนุกสนานแบบว่าแปลกๆก็เอามาฝากพี่น้องจ๋ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับเพื่อนใหม่ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าคิดฮอดคิดถึงทุกๆทุกคนด้วยจ้ะเด้อขอให้มีความสุขหลายๆกับทุกๆวันนะจ๊ะเนาะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายโอ้ยังหน่อยพากันเล่นอย่างนอบันเป็นฟุตบอลป่ะเนาะหลายคนแห่งเต็มไปหมดเลย